ตึง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 โอเคครับวันนี้เราจะมายิงหมาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาซักผ้าด้วยมือนะครับเพราะว่าเราลืมเอาผ้าเนี่ยเข้าถังครับโอเคขั้นตอนแรกนะครับเราก็เตรียมถังมานะครับเอาผ้าเข้าไปแล้ววันนี้เราจะใช้มือในการขยี้นะครับวันนี้เราใช้มือในการซักโอเคอันดับแรกนะครับเราเตรียมน้ำมาก่อนเลยครับแล้วเราจะเอาน้ำนี่แหละครับน้ำเทนะครับเทเลยเทลงไปครับโอเคครับนั่นแหละขั้นตอนที่2นะครับเราก็จะนำน้ำยาซักผ้านะครับยี่ห้ออะไรก็ได้เทไปเลยครับถ้าเราใช้ผ้าน้อยเราก็เทน้อยมีผ้าเยอะเราก็เทเยอะครับตามที่เราต้องการนะครับเอาให้พอดีนะครับอย่าเยอะเกินไปครับเพราะมันเปื้องครับต่อไปครับเราจะใช้มือของเรานะครับมือนะฮะตีให้มันเกิดฟองครับตีให้มันเกิดฟองตีไปแล้วครับตีให้เกิดฟองครับโอเคครับแล้ววันนี้เราก็ใช้มือในการขยี้นะครับโอเคแล้วก็หยิบผ้าขึ้นมาเราก็จะใช้ มือนะครับมือของเราครับ2มือฮะขยี้ตัวผ้านะครับขยี้ไปแล้วครับขยี้ครับตรงไหนที่มันมีสิ่งสกปรกนะครับหรือมีรอยเปื้อนนะฮะเราก็ขยี้ไปเลยครับขยี้ไปเรื่อยๆจนกว่ารอยเปื้อนมันจะหายนะครับแล้วก็ขยี้ดู If you don't start a conversation you won't ทีนี้เราก็ซักเสร็จแล้วนะครับต่อไปครับเราจะทำการล้างฟองนะครับต่อไปเราจะทำการล้างฟองที่มันอยู่กับเสื้อผ้าเรานะครับเราจะทำการเทน้ำเก่าออกนะครับและเราจะเทน้ำใหม่ใส่ลงไปแล้วเราก็จะกระซวกครับกระซวกผ้าเอาฟองออกไปกับน้ำครับเสร็จแล้วก็เทน้ำเก่าทิ้งแล้วก็ใส่น้ำใหม่ทำแบบนี้ประมาณ 3-4 รอบครับหรือว่าจนกว่าฟองมันจะหมดไปนะครับโอเคครับพอทีนี้เราเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการบิดผ้าให้หมาดนะครับเพื่อที่เวลาเราไปตากครับเราจะได้ไม่ต้องตากนานแล้วผ้าก็จะได้แห้งเร็วครับขอไม่ขยันหน่อยต่อไปนะครับเราก็จะทำการตากผ้าครับเราที่เราจะเวลาเราตากผ้านะครับเราจะเอาด้านนอกเข้าไปด้านในเอาด้านในออกไปด้านนอกนะครับเพื่อที่เวลาเราตากครับผ้าสีจะไม่ซีดนะครับผ้าจะได้สวยไปนานๆครับกับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็แหวนเลยครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับโอเคครับสวัสดี